คือตอนเด็กเราชอบรถมากสมัยก่อนก็จะเป็นรถซิ่ง JDM ผมโตมายุคของ 350Z MRS S2000 อะไรพวกนี้แล้วก็ตอนเด็กๆ เนี่ยเรายังใช้เงินพ่อแม่อยู่เราก็มีรถของเราเนี่ยแหละแล้วเราก็แอบเอาบัตรเครดิตที่บ้านไปรูดออกไปทีก็ 5,000 8,000 ไปใส่สปอยเลอร์นิดหน่อยใส่นู่นใส่นี่นิดหน่อยวันนึงเราก็ลามปามไปถึงแอบไปรูดชุดแต่งประมาณ100,000แล้วทีนี้พอบินมันเด้งที่บ้านมันก็ขึ้นหมดเลยว่าเฮ้ยเราแม่งไปทำรถที่ไหนที่ไหนแม่ผมอ่ะเขาเป็นคนดุเขาไม่กลัวใครอยู่แล้วเขาก็โทรไปหาอู่ที่มันขึ้นชื่อตามบินแบบมึงให้ลูกกูมาแต่งรถจะเป็นแสนได้ไงไม่ขออนุญาตผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่จ่ายในเมื่อความชอบของเราอ่ะคนส่วนใหญ่เขาบอกเป็นความไร้สาระแต่งรถบ้ารถชอบซิ่งเราจะทำยังไงให้สิ่งนี้มันเกิดประโยชน์ให้ได้โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ขัดขานเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันเกิดรายได้เราให้ความรู้สึกเป็นเหมือนเพื่อนแนะนำเพื่อนไม่ใช่พ่อค้ากับลูกค้าโดยตรงคือหนึ่งเรามีรถและสินค้าทุกตัวที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยเป็นสินค้าที่ผมชอบผมต้องใช้กับรถผมอย่างเช่นคุณดูอย่างเงี้ยล้อที่ผมใช้คือล้อที่เราเป็นดิสติบิวเตอร์ท่อที่ผมใส่คือท่อที่ผมเป็นตัวแทนคือมันเริ่มจากการว่าเราอยากได้สินค้าที่ดีตัวหนึ่งมาใส่รถของเราและเราคิดว่ามันดีเราก็จึงนำมาขายนำมาให้กับเพื่อนๆได้ใช้ความรู้สึกเวลาคุยกันมันจะไม่เหมือนพ่อค้าคุยกับลูกค้ามันเหมือนแบบเพื่อนแนะนำเพื่อนสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนใช้ครับผมสวัสดีครับผมชื่ออินกสิดิษฐ์ดุนยะจินดาเป็นเจ้าของโชว์รูมฮิตซุปเปอร์คาร์ครับผมคือตอนเด็กเราชอบรถมากสมัยก่อนก็จะเป็นรถซิ่ง JDM ผมโตมายุคของ350Z MRS S2000 อะไรพวกนี้แล้วก็ตอนเด็กๆ เนี่ยเรายังใช้เงินพ่อแม่อยู่เราก็มีรถของเราเนี่ยแหละแล้วเราก็แอบเอาบัตรเครดิตที่บ้านไปรูดออกไปทีก็ 5,000 8,000 ไปใส่สปอยเลอร์นิดหน่อยใส่นู่นใส่นี่นิดหน่อยวันนึงเราก็ลามปามไปถึงแอบไปรูดชุดแต่งประมาณ100,000แล้วทีนี้พอบินมันเด้งที่บ้านมันก็ขึ้นหมดเลยว่าเฮ้ยเราแม่งไปทำรถที่ไหนที่ไหนแม่ผมอ่ะเขาเป็นคนดุเขาไม่กลัวใครอยู่แล้วเขาก็โทรไปหาอู่ที่มันขึ้นชื่อตามบินแบบมึงให้ลูกกูมาแต่งรถจะเป็นแสนได้ไงไม่ขออนุญาตผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่จ่ายทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาแต่ด้วยความที่เรากับเจ้าของอู่เนี่ยเราทำรถกันมาได้กันนานเราก็สนิทกันเราก็เลยคุยกับพี่ครับงั้นอย่างเงี้ยผมขอทำงานใช้นี่ได้ไหมในชุดแต่งอะไรเนี้ยมันก็สั่งมาแล้วทำมาแล้วด้วยความที่สนิทกันเขาก็โอเคและในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ว่าเรามีคอนเนคชันเราไปเข้ากลุ่มไปเข้าขับเพราะเราแต่งรถของเราสวยคนอื่นเขาก็มาปรึกษาเราว่าช่วยปกติเนี่ยเราก็จะแนะนำไปว่าเฮ้ยถ้าล้อต้องไปร้านนี้ชุดแต่งไปร้านนี้ตัวนี้ผมว่าดีพอตอนหลังเนี่ยเราต้องมีใช้มีภาระมินี่เราก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยพี่งั้นเดี๋ยวผมเป็นนายหน้าให้พี่แล้วกันใช้นี่ก็คือเวลามีคนถามว่าผมอยากทำรถต้องไปทำที่ไหนอะไรยังไงผมก็จะแนะนำมาร้านนี้แล้วก็ได้หัวคิวนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยในเมื่อความชอบของเราอะคนส่วนใหญ่เขาบอกเป็นความไร้สาระแต่งรถบ้ารถชอบซิ่งเราจะทำยังไงให้สิ่งนี้มันเกิดประโยชน์ให้ได้โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ขัดขานเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันเกิดรายได้ไม่ใช่แค่ว่าไอ้แค่ขอเงินพ่อแม่มาเอาไปซิ่งหรือว่าหาเงินได้มาเท่าไหร่ก็เอาไปจ่ายกับการแต่งรถหมดละลายไปทุกคนก็รู้ว่าแต่งรถสมมติว่าแต่งไปร้านนึงเวลาขายได้สัก 3-500,000 ก็ดีแล้วรถยิ่งแต่งยิ่งทำได้เยอะขายไม่ได้จะกำไรก็ขายขาดทุนเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราอยู่วงการนี้ได้โดยให้เกิดประโยชน์เราก็เลยผันตัวเองมาเปลี่ยนมาเป็นผู้ค้าเองอย่างเงี้ยและสุดท้ายที่บ้านเราก็ยอมรับตอนที่ผมเปิดร้านเนี่ยหุ้นส่วนเรา3คนมีชื่อเฮงเป็นตัว H In คือผมแล้วก็คุณโทนี่เป็นตัว T เอาง่ายๆเลยแล้วก็ Hits เนี่ยมันมีอีกความหมายนึงก็คือ Hits Popula มันก็ตรงตัวอยู่แล้วก็คือเราตั้งใจทำธุรกิจเนี้ยให้มันฮิตให้มันปังก็เลยออกมาเป็น Hits Supercar ณวันที่เราเปิดร้าน Hits คืออย่างที่ผมท้าความไปก่อนหน้านี้เรื่องประวัติของผมกับการทำพวก JDM มาใช้เวลาจากช่วง JDM ช่วงนั้นน่ะที่ใช้นี่เนี่ยตอนนั้นผมอายุประมาณ 17-18 จนกระทั่งอายุประมาณ 23-24 เราก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการรถซิ่งอยู่แล้วและช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายที่เราเริ่มมาซื้อ Porsche คันแรกแล้วเราก็ได้ไปเจอเพื่อนในกลุ่มที่ใช้รถซุปเปอร์คาร์เหมือนกันก็เลยมาชวนกันเฮ้ยเราอยากทำของแต่งเราอยากจะข้ามสเต็ปจากการทำ JDM มาทำซุปเปอร์คาร์ก็ชวนคนใช้ซุปเปอร์คาร์มาทำด้วยกันก็เลยเป็นฮิตซุปเปอร์คาร์ครับหลักๆของฮิตซุปเปอร์คาร์เนี่ยคือเราจะนำเข้ารถใหม่นะครับแล้วก็ขายรถมือสองสภาพดีก็คืออย่างซุปเปอร์คาร์อย่างที่เราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ในส่วนที่เป็น modification การตกแต่ง after market เนี่ยเราเป็นตัวแทนท่อ Army Twix
จ้าเดียวในเมืองไทยท่อ FI Exhaust เจ้าเดียวเช่นกันล้อ STR Ford แล้วก็เป็นโปรดักต์งาน Detailing Restore FX ของประเทศสหรัฐอเมริกาเราให้ความรู้สึกเป็นเหมือนเพื่อนแนะนำเพื่อนไม่ใช่พ่อค้ากับลูกค้าโดยตรงคือ1เรามีรถและสินค้าทุกตัวที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยเป็นสินค้าที่ผมชอบผมต้องใช้กับรถผมอย่างเช่นคุณดูอย่างเงี้ยล้อที่ผมใช้คือล้อที่เราเป็นดิสติบิวเตอร์ท่อที่ผมใส่คือท่อที่ผมเป็นตัวแทนคือมันเริ่มจากการว่าเราอยากได้สินค้าที่ดีตัวหนึ่งมาใส่รถของเราและเราคิดว่ามันดีเราก็จึงนำมาขายนำมาให้กับเพื่อนๆได้ใช้ความรู้สึกเวลาคุยกันมันจะไม่เหมือนพ่อค้าคุยกับลูกค้ามันเหมือนแบบเพื่อนแนะนำเพื่อนสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนใช้คือจริงๆขายชุดแต่งเนี่ยมันก็ทำให้เราก้าวหน้าในอาชีพได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเหมือนจุดหนึ่งที่ชุดแต่งเราอิ่มตัวหมดแล้วกับการของแต่งทั้งหมดเราก็เริ่มศึกษาวิธีการนำเข้ารถทั้งคันมันก็ครั้งแรกอะครับว่าเราอยากแต่งรถก่อนอยากทำรถตัวเองก่อนเราก็จึงเอาของแต่งเข้ามาใส่รถตัวเองและเอามาขายต่อวันหนึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อเราโตขึ้นเราก็ก้าวไปสู่ว่าเราอยากได้รถที่เราอยากได้เราก็ศึกษาวิธีการสั่งวิธีการเคลียร์ภาษีแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นผู้นำเข้าเนี่ยครับพออยู่วงการนี้นานๆเนี่ยผมรู้จักพี่ๆที่ทำรถนำเข้าเยอะแล้วก็ตอนที่มาเปิดร้านเนี่ยสาขานี้นะครับสาขานี้เป็นสาขาที่2แล้วเราก็ยุบสาขาแรกไปตอนแรกเราตั้งใจอยู่แล้วทำรถนำเข้าเราก็ทำสเปซของโซนนี้เผื่อไว้ทำรถนำเข้าอยู่แล้วแล้วก็ซื้อขายมือ2ครั้งแรกสุดเรายังทำเองไม่เป็นหรอกเราก็เหมือนไปโปรถมาจากคนที่นำเข้ามาอยู่แล้วเอามาวางที่เรามาขายแล้วเราค่อยๆศึกษาไปใช้เวลาประมาณปีนึงหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเป็นแล้วเราถึงทำเองก็เป็นสเต็ปง่ายๆครับ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 จริงสตอรี่เนี่ยไม่ได้ซับซ้อนมากเลยอย่างที่ผมบอกว่าผมโตมากับยุคไหนยุคของJDM ยุคของโตเกียวดริฟต์ในยุคนั้นรถในฝันของผมจริงๆคือ R34 แต่ว่าผมไม่มีรถเกียร์แมนนวลขับแมนนวลเราขับไม่คล่องเราก็เลยอยากได้รถอย่างเงี้ยไอ้3ดอสักคันเอามาซ้อมมือไว้พอเราขับคล่องเราก็ซื้อ R34 มาแต่บังเอิญพอใช้ได้สักเดือนนึงรุ่นพี่ก็ส่งมาเฮ้ยอินแม่งมีพัทแพนเดมว่ะล็อกเก็ตบันนี่แม่งสุดเราก็เช็คราคาไปเฮ้ยมันก็ไม่แพงเนี่ยคือถ้าเทียบกับว่าไอ้เราเคยแต่งซุปเปอร์คาร์เนี่ยพาร์ท3ดอทั้งคันบางทีมันเท่าซุปเปอร์คาร์ชิ้นหนึ่งเราก็ค่อยๆสั่งนู่นสั่งนี่มาปุ๊บๆๆอ้าวสักพัก3ดอทำไปล้านนึงแล้วสุดท้ายพอ3ดอทำไปล้านนึงมันก็ขายไม่ได้ก็3ดอขายได้เต็มที่มันก็3 4แสนมันก็ขาดทุนไปครึ่งล้านโปรเจกต์34ก็เลยไม่ได้ไปต่อมันมีความแปลกอย่างนึงที่คนไม่ค่อยเชื่อคือผมไม่ได้ชอบความเร็วผมชอบรถเหมือนว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของรถยนต์มากกว่าแล้วเราชอบแพชชั่นของมันชอบเส้นสายของรถถ้าซื้อรถแพงๆมาเอามาโมให้แรงเนี่ยผมก็ไม่เคยขับเต็มสมรรถนะของมันแต่แค่รู้สึกว่าเฮ้ยเชื่อเครื่อง V8 อยู่ตรงหน้าเราเวลายืนต่อหน้าเนี่ยความรู้สึกมันก็ใช่เอาเครื่องไปโมมันก็รู้สึกใช่แต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกใช่เวลาที่เราไปเหยียบให้เต็มสมรรถนะของมันหรืออย่างเครื่อง V10 มาอยู่ตรงเนี้ยผมไม่จำเป็นต้องไปขับ300เต็มสมรรถนะมันแต่แค่ยืนมองเครื่องแล้วก็แบบเชื่อเฮ้ยเรากำลังขับ V10 ได้รูปได้สัมผัสอันนี้เราก็มีความสุขแล้วเพื่อนผมบางคนเขาเรียกอะไรฝรั่งเขาเรียกไซเลนเซอร์คือมาถึงรถแม่งเดิมสนิททั้งคันแต่เครื่องแม่งสเตต3 7-800ม้าต้องการขับมันเงียบๆให้คนแม่งมาเบิ้ลๆใส่แล้วก็สวนบางคนก็เป็นอย่างนั้นแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเหมือนมองมันเป็นศิลปะชอบความสวยของมันชอบตำนานของมันว่ารุ่นนี้แม่งออกมากี่คันกี่คันอย่างทาก้าอย่างเงี้ยไม่ใช่รถแรงแต่ว่าเก็บไว้ราคาไม่ตกซื้อขายแต่ละครั้งกำไรทุกครั้งเพราะว่ามันมีจำนวนน้อยมันมีตำนานของมันว่าที่มาที่ไปของหลังคาประเภทนี้ยังไงเราซึมซับตรงนี้เราอินกับตรงนี้มากกว่าใครที่อยากได้รถใหม่นำเข้าหรือว่าของแต่งคุณภาพดีสมาชิกของฮิตซูเปอร์คาร์ทุกคนอย่างนี้ดีกว่าเราให้ความรู้สึกผมสอนทุกคนนะว่าไม่อยากให้มองใครเป็นลูกค้ามองใครเป็นหมูให้เราฟันมองว่าเป็นเหมือนเพื่อนแนะนำเพื่อนกินน้อยๆกินนานๆถ้ามาอยู่กับเรารับรองไม่มีฟันหัวแตกแน่นอนครับเราดูแลทุกคนเหมือนเพื่อนดูแลเพื่อนครับร้านอยู่ที่ซอยประเสริฐมนุกิจ29นะครับถ้าไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนให้นึกว่าอาลาดินแล้วกันเราอยู่ซอยเดียวกับอาลาดินผมมั่นใจว่าสายรถทั่วไทยรู้อยู่แล้วว่าอาลาดินอยู่ไหนติดต่อได้ที่เบอร์080-666-9999หรือ LINE ID in ชื่อผมนะครับ in.hitz ตามชื่อร้านเลยครับครับขอบคุณมากครับThank you.
802เป็นแลมโบขับ2คันแรกในรอบเกือบ20ปีปกติเนี่ยแลมโบตั้งแต่ยุคกาลาโดมาเนี่ยจะเป็นขับ4หมดแล้วคนก็จะบอกว่ามันเสียคาแรคเตอร์ของรถซิ่งไวว่ามันควบคุมได้หมดทุกอย่างปกติฮูราแคน LP 610เนี่ยขับ4อยู่ที่610แรงม้าคันนี้ถูกลดแรงม้าขึ้นมา30ตัวหรือ580แรงม้าแล้วเปลี่ยนเป็นขับ2เพื่อให้มันจี๊ดจ๊าดขึ้นและให้มันควบคุมได้ยากขึ้นหน่อยให้มันได้ความมันของการเป็นรถขับหลังคันนี้ลดราคาเต็มอยู่ที่17.9 ล้านแต่ว่าความพิเศษของมันคือมันติดไฟแนนซ์อยู่8ล้านผ่อนต่อเดือนละ 200,000 บาทเท่านั้นเพราะปกติรถราคาประมาณนี้ถ้าจัดไฟแนนซ์ใหม่เนี่ย18ล้านเนี่ยต้องเสียดอกเบี้ยประมาณ 2-3 ล้านคันนี้ในราคาเนี้ยคือรวมไฟแนนซ์แล้วมีเงิน10ล้านออกรถได้เลยผ่อนต่อเดือนละ 200,000 บาท